ส่วนอีกงานหนึ่งนะครับซึ่งได้มีการจัดขึ้นนะครับในวันนี้ก็คืองานที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์นะครับเป็นงานที่จัดที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์เพื่อเปิดสถาบันพลเมืองพิวัตรมูลนิธิขวงอภัยวงศ์นะครับงานนี้ผู้สื่อข่าวไปทำข่าวเยอะเพราะว่ามี VIP ทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์หลายคนเขาจัดงานเสวนาด้วยนะฮะงานเสวนาหัวข้อขวงอภัยวงศ์กับสังคมประชาธิปไตยไทยจากวันนั้นสู่วันนี้คนซึ่งได้ร่วมงานเสวนานี้มีทั้งคุณกสิทธิ์พิรมนะครับคุณณัฐบรรทัดฐานคุณรัชนาธนาดิเรกนะครับแล้วก็มีคีย์แมนของพรรคประชาธิปัตย์หลายคนไปร่วมงานแน่นอนนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีคุณชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตรองนายกรัฐมนตรีคุณบัญญัติบรรทัดฐานลองฟังจาก VIP ของพรรคประชาธิปัตย์แต่ละคนในวันนี้ว่าเขามองการเมืองอย่างไรในเวลานี้ความตั้งใจของมูลนิธิควงอภัยวงศ์ก็คือไม่ว่าจะเป็นสถาบันวิจัยหรือไม่ว่าจะเป็นศูนย์ศึกษาก็ต้องเป็นการสืบทอดสืบสานและถูกกำกับโดยอุดมการณ์ซึ่งอุดมการณ์ที่ว่านี้ต่อมาก็เป็นอุดมการณ์ที่ประกาศไว้ในการก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์ถือได้ว่าเป็นอุดมการณ์เสรีนิยมประชาธิปไตยและวันนี้ก็จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ทางกรรมการเห็นว่าเราควรจะเริ่มต้นในการก่อตั้งศูนย์ศึกษาโดยการจัดเสวนาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงการสั่งสมประสบการณ์ในการทำงานโดยยึดความถูกต้องเนี่ยมันไม่เลือกเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งแต่ว่าทุกด้านการเมืองก็เช่นเดียวกันด้านการเมืองการเข้าใจระบบการปกครองที่ถูกต้องว่าเราปกครองในระบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาซึ่งมันต่างไปจากระบบประชาธิปไตยในระบบอื่นอันนี้เราก็ต้องเข้าใจเรียนรู้ประชาธิปไตยต้องอาศัยคนมีความรู้มีอุดมการณ์ไม่ใช่ว่าแบบไตไปสมัครเลือกตั้งชนะและถือประชาธิปไตยเท่านั้นก็ไม่พอปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราคือปัญหาภาคปฏิบัตินะครับความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยนั้นก็อาจจะไม่ต่างกันมากนักแต่ว่าเมื่อถึงเวลาจริงๆเนี่ยเรายึดสิ่งนั้นเมื่อผลประโยชน์ของเรากับหลักการมันขัดแย้งกันเราจะยึดหลักความถูกต้องคือเอาผลประโยชน์ของเราเป็นหลักอันนี้คือตัวที่ทำให้เราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเราได้เปลี่ยนแปลงการปกครองมานานพอสมควรแล้วนะครับถือว่าไม่ใช่ของใหม่แล้วสำหรับประเทศไทยเราก็ไม่ควรจะอยู่เหยียบซ้ำในรอยที่มันไม่ถูกต้องโดยไม่มีใครไปทำอะไรคนเขียนรัฐธรรมนูญเองเนี่ยซึ่งบัดนี้อาจจะสายไปเลยก็ต้องกลับมานั่งสรุปบทเรียนเหมือนกันว่าการเขียนรัฐธรรมนูญที่มันถอยหลังไปมากนี่ไม่มีลู่ทางของโอกาสที่จะให้ประชาชนพัฒนาการไปข้างหน้าได้เลยท้ายสุดมันกลายเป็นอุปสรรคอย่างรุนแรงที่สุดที่ทำให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนกันความจริงตอนเขียนก็พยายามแสดงความคิดความเห็นกันแล้วผมก็ได้บทสรุปอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าถ้าอยากให้เขาทำอะไรวันนี้นะอย่าไปแสดงความคิดความเห็นมันกลายเป็นว่ายิ่งเขารู้ว่าเราต้องการอะไรเนี่ยเขาจะไม่ทำเช่นนั้นเราบอกว่าประชาธิปไตยจะเข้มแข็งได้พรรคการเมืองต้องเข้มแข็งนะมันเป็นเช่นนี้กันทั้งโลกพอเขารู้ว่าเราอยากให้พรรคการเมืองเข้มแข็งเขาทำให้มันอ่อนแอลงทั้งนั้นนะครับระบบ primary vote อะไรอะไรนี่บางทีคนคิดอาจจะไอ้ส่วนที่คิดดีๆก็มีเหมือนกันอยากให้สมาชิกมีบทบาทมีส่วนร่วมแต่ว่ามาดูว่าถ้าคุณต้องการให้สมาชิกมีบทบาทมีส่วนร่วมคุณมาระงับยับยั้งไม่ให้พรรคการเมืองหาสมาชิกไปทำไมผมไม่แล้วถ้าพรรคการเมืองต้องไปทำไพรมารีด้วยเหตุผลที่คุณบอกว่าเพื่อให้สมาชิกในพื้นที่เขามีบทบาทอย่างจริงจังทำให้ปลอดจากการครอบงำของพรรคจากนายทุนแล้ววันนี้คุณพูดถึงไพรมารีในระดับจังหวัดแล้วมาถึงระดับภาคอีกแล้วส่วนร่วมมันเกิดขึ้นจากตรงไหนผมไม่เข้าใจแล้วที่คุณบอกว่าในระบบ primary ของคุณเนี่ยจะทำให้พรรคไม่สามารถจะครอบงำพื้นที่ได้นายทุนไม่สามารถจะครอบงำพื้นที่ได้ผมบอกว่าถ้ามีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็กำหนดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วไปทั้งประเทศแล้วเขาก็บอกว่าถ้าคุณอยากสมัครรับเลือกตั้งในคุณไปหาสมาชิก100คน
คนจะลงเลือกตั้งไปหาสมาชิก100คนไม่ได้มันก็แย่แล้วแล้วถ้าปล่อยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนนั้นไปหาสมาชิกเองแล้ว primary ไปทำไมมันก็ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนนั้นก็ชอบที่จะได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งกันอยู่แล้วตรงนี้อาจตรงกับที่ท่านชวนท่านบอกว่าคนมันไม่สัมผัสปัญหาจริงเขาไม่รู้แต่ว่าเขาไม่รู้อย่างเดียวถ้าเขาสร้างปัญหาให้พวกเขาเองมันไม่เป็นไรสร้างปัญหาให้กับทุกพรรคสร้างปัญหาให้กับประชาธิปไตยของประเทศขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube Channel ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Doseในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์ของ YouTube Channel ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้